องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่มีความพิเศษอย่างยิ่งนะครับของไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกนะครับแล้วก็เราอยู่ในซีรีส์ของเพลงชาติอาเซียนนะครับดังนั้นวันนี้ขออนุญาตนำเอาหนึ่งในจุดศูนย์รวมใจนะครับของชาวไทยมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับถึงที่มานะครับแล้วก็การคือกำเนิดขึ้นของเพลงชาติของประเทศไทยจริงๆเพลงชาติของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความเก่าแก่นะครับแต่ว่าเวลาเราพูดถึงความเก่าแก่ของความเป็นเพลงชาติเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพลงชาติที่พวกเราคุ้นชินแล้วก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์เรื่องของความเป็นรัฐนะครับที่จะต้องมีจุดศูนย์รวมจิตใจนะครับมีคอนเซ็ปต์เรื่องของการสร้างชาติเนี่ยจริงๆแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นนะครับในวาระประมาณสัก150ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าประเทศของเราเองเนี่ยนะครับก็มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นะครับแล้วก็สืบย้อนกลับไปถึงยุคอาณาจักรต่างๆได้นะครับโดยในอดีตเลยนะครับก็มีบันทึกกันเอาไว้นะครับว่ามีการบรรเลงเพลงนะครับที่เรียกว่าเพลงสรรเสริญพระบรมีนะครับใช้เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของชาตินะครับโดยเพลงที่อาจจะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นเค้ารางนะครับแล้วก็การก่อกำเนิดของเพลงชาติเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนนะครับซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราเคยมีการบันทึกเอาไว้นะครับโดยนักการทูตนะครับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในอาณาจักรของกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งในปี2234ก็จะเป็นยุคของสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะครับมีบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุของซีมงเดอลาลูแบร์จดหมายของซีมงเดอลาลูแบร์ราชทูตของฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ. 2230เนี่ยนะครับแล้วก็กลับไปตีพิมพ์ที่ฝรั่งเศสในปี2234เนี่ยนะครับได้มีการพูดถึงเพลงที่เรียกว่าเพลงสยามหรือว่า Esaimis Song เอาไว้ด้วยนะครับโดยนอกจากจะมีการบันทึกเนื้อเพลงเอาไว้แล้วนะครับยังมีการบันทึกเอาตัวโน้ตเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถือว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวโน้ตเพลงที่เก่าแก่ที่สุดของราชอาณาจักรไทยนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งเพลงนี้เองนะครับนอกจากจะพูดไว้ในบันทึกของซีมงเดอลาลูแบร์แล้วในบันทึกของนิโคลัสแชเวร์นะครับซึ่งก็เป็นนักบวชชาวฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับก็มีการบันทึกเอาไว้ด้วยโดยในหนังสือของเขานะครับก็มีการบันทึกเอาไว้ซึ่งทั้ง2บันทึกเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของการนำเพลงที่เรียกว่าเพลงสายสมรหรือเพลงสุดใจเนี่ยนะครับเอามาบอกว่านี่คือเพลงที่ใช้เวลาพระเจ้ากรุงสยามหรือพระเจ้าของกรุงศรีอยุธยานะครับกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาเวลาจะลงว่าราชการเนี่ยก็จะมีการบรรเลงเพลงนี้ซึ่งเพลงนี้เองเนี่ยนะครับก็มีการนำมาทำเป็นการขับร้องใหม่แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการใช้เพลงมโหรีนะครับในการที่จะขับกล่อมนะครับพระมหากษัตริย์ในเขตพระราชฐานชั้นในนะครับแล้วก็มีการค้นพบด้วยนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะในเอกสารของฝรั่งนะครับถึงแม้ว่าเอกสารของไทยเราเนี่ยจะไม่ได้มีการบันทึกเป็นตัวโน้ตเอาไว้นะครับแต่ก็พูดไว้ในกฎเทียนมณเทียนบานไว้นะครับว่า6ทุ่มเบิกเสภาดนตรีนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยทรงใช้เวลาในการปรึกษาราชการแผ่นดินซึ่งก็แน่นอนนะครับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยณตอนนั้นนะครับหรือว่าเป็นเสนาบดีที่รับใช้ใกล้ชิดก็คือคอนสแตนตินฟอลคอนหรือว่าพระยาวิชเยนเนี่ยนะครับก็รับใช้อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มีการที่บันทึกไว้นะครับว่าตัวซีมงลาลูแบร์เองกับคอนสแตนตินฟอลคอนเนี่ยอาจจะเป็นการถอดเสียงเพลงที่ชื่อว่าสายสมรเนี่ยนะครับออกมาทำให้เราสามารถที่จะมีการบันทึกเก็บเสียงไว้ได้นะครับว่าเพลงสายสมรเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาอย่างไรบ้างเท่าที่มีการบันทึกไว้นะครับสายสมรจริงๆก็มีการบันทึกเนื้อไว้หลายเนื้อนะครับแต่ว่าผมคิดว่าความสำคัญเนี่ยอยู่ที่ตัวของทำนองเพลงมากกว่า
โดยเพลงสายสมรที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานราธิประพันธ์พงศ์นะครับได้ทรงถอดเนื้อความมาไว้นะครับก็จะบอกว่าสายสมรเอ้ยเลี้ยวประคองสอนเสื้อขอแนมเนื้อชะอ้อนควรเดี๋ยวเหนื่อยเพลงนี้ขอเจ้าเพลงระบำหรือชนายเจ้าไทยเพลงนี้ขอเจ้าเพลงสาวน้อยเผยหวังแลเชยซ้องของนางช่างเฉลียวละเดินเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อความนะครับที่มีการถอดเอาไว้นะครับแต่ว่าเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ใช้เป็นเพลงแรกๆเลยนะครับในการเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีหลังจากนั้นนะครับพอถึงยุคของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยช่วงนั้นเองนะครับประเทศไทยเราเองตอนนั้นยังเป็นประเทศสยามอยู่นะครับก็เริ่มที่จะเปิดรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับทราบข่าวคราวของต่างประเทศมากยิ่งขึ้นประกอบกับเทคโนโลยีในการที่จะอ่านโน้ตบรรเลงดนตรีต่างประเทศเริ่มเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นในสหราชอาณาจักรเนี่ยเขามีเพลงชื่อว่า God Save the King นะครับซึ่ง God Save the King เนี่ยก็จะเพลงที่ไว้ถวายความเคารพแด่องค์พระมหากษัตริย์นะครับตามแบบของทหารอังกฤษดังนั้นในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีการแต่งเพลงที่ใช้ทำนองของ God Save the King ขึ้นมาด้วยนะครับโดยพระยาศรีสุนทรบัวหารหรือว่าน้อยอาจารยางกูลนะครับแล้วก็มีการใช้ทำนองเพลง God Save the King นะครับมาเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าจอมราชจงเจริญจอมราชจงเจริญก็กลายเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยก็ถูกใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่ในช่วงสั้นๆนะครับโดยเนื้อร้องนะครับของเพลงจอมราชจงเจริญเนี่ยก็มีร้องว่าความสุขสมบัติทั้งบริวารเจริญพระปฏิภาณผ่องแผ้วจงยืนพระชนนานนับรอบร้อยแห่มีพระเกียรติเพลิดเพล้วเล่เพียงเพ่นจันทร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ถูกใช้นะครับจอมราชจงเจริญเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับแต่ว่าเพลงนี้เองเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามขึ้นมานะครับในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเราเนี่ยนะครับได้เสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียซึ่งตอนนั้นเรียกว่าเกาะชวาในขณะที่ท่านประทับอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยก็แน่นอนนะครับทหารอังกฤษเองก็ใช้เพลง God Save the King นะครับบรรเลงเป็นเพลงเกียรติยศรับเสด็จซึ่งก็แน่นอนนะครับมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาถูกต้องไหมครับว่าเอ๊ะกลายเป็นว่าสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษกับประเทศไทยเนี่ยต่างใช้เพลงชาติณขณะนั้นหรือว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับก็พอเสด็จมาถึงจาการ์ตาตอนนั้นเรียกว่าปัตตาเวียเนี่ยนะครับก็มีชาวฮอลันดาที่ตั้งอยู่ตรงนั้นอีกก็มีปัญหาขึ้นมาอีกนะครับว่าจะเอาเพลงอะไรนะครับขึ้นมาเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเอ๊ะหรือเอาเพลงอังกฤษมาเป็นเพลงชาติหรือเพลงสรรเสริญพระบารมีของประเทศไทยเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้นะครับก็เลยมีการพูดถึงการแต่งเพลงเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีใหม่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยนะครับก็ถูกนำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในสมัยของรัชกาลรัชกาลที่6โดยรัชกาลรัชกาลที่6เองเนี่ยก็มีการประพันธ์เพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นนะครับโดยแก้ปัญหาต่างๆนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าค้างไว้ว่าพอถึงตอนที่รัชกาลรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จถึงปัตตาเวียหรือว่าจาการ์ตาเองเนี่ยแล้วชาวดัตช์หรือว่าชาวฮอลันดาจะใช้เพลงไหนเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีของไทยเนี่ยนะครับขณะนั้นเองเนี่ยนะครับก็เลยมีการเสนอนะครับว่าให้ใช้เพลงที่เป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยนะครับนั่นก็คือเพลงบุหลันลอยเลื่อนหรือว่าเพลงทรงพระสุบินเนี่ยนะครับเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีไปพรางก่อนตอนนั้นนะครับก็เลยทำให้มีการเรียบเรียงนะครับเอาเค้าโครงของทำนองเพลงไทยที่ชื่อว่าบุหลันลอยเลื่อนเนี่ยนะครับมาให้ชาวดัตช์นะครับที่เข้ามารับราชการเป็นครูดนตรีในกรมทหารมหาดเล็กชาวฮอลันดาเนี่ยมาแต่งเรียบเรียงทำนองขึ้นมาใหม่นะครับโดยครูดนตรีชาวดัตช์คนนี้ก็ชื่อว่าเฮวุดเซนเฮวุดเซนเองก็เริ่มต้นใช้เพลงนี้แล้วก็พอมาถึงสมัยของรัชกาลรัชกาลที่6เนี่ยรัชกาลรัชกาลที่6ก็ใช้เป็นเพลงเกียรติยศของกองเสือป่านะครับในสมัยรัชกาลรัชกาลที่6แล้วก็ต่อมานะครับก็มีการประพันธ์เพลงเนื้อร้องสำนวนปัจจุบันขึ้นมาช่วงเปลี่ยนต่อตรงนี้เองนะครับในช่วงของรัชกาลรัชกาลที่5รัชกาลที่6มีการเปลี่ยนมาใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับโดยใช้ทำนองที่เป็นทำนองหลักของพระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางค์กูลนะครับหรือว่าครูมีแขกนะครับซึ่งก็เป็นครูดนตรีคนสำคัญนะครับท่านได้ประดิษฐ์ทำนองนี้นะครับขึ้นทูลเกล้าถวายในปี
2416นะครับภายหลังจากที่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2นะครับซึ่งก็รัชกาลที่5เองก็รับเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งเพลงนี้เองนะครับก็เป็นเพลงที่เอาทำนองที่เราเคยพูดกันไปก่อนหน้านี้นะครับทำนองของเพลงสายสมรหรือว่าเพลงสรรเสริญพระนารายณ์มาปรับให้กลายเป็นเพลงที่มีความทันสมัยณเวลานั้นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ได้รับเอาความที่เป็นทำนองเดิมนะครับที่เคยมีเก็บไว้นะครับในเค้าโครงนะครับที่อยู่ในบันทึกของซิมงเดลาลูแบร์เนี่ยนะครับมาทำให้กลายเป็นเพลงสรรเสริญพระบรมีฉบับใหม่นะครับโดยมีการเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ทำให้เป็นสำเนียงดนตรีตะวันตกนะครับหรือว่าเพลงสากลโดยปิออตชูรอฟสกี้นะครับซึ่งปิออตชูรอฟสกี้เองเนี่ยก็เป็นนักประพันธ์ชาวรัสเซียนะครับที่เข้ามารับราชการอยู่ในประเทศไทยแน่นอนนะครับว่าในประเทศไทยเราเองณเวลานั้นก็ไม่ได้มีใครมากนักนะครับที่สามารถที่จะอ่านเนื้อร้องแล้วก็เล่นดนตรีสากลได้มากนะครับเพราะฉะนั้นครูชาวดัตที่ชื่อว่าเฮวุดเซนที่เมื่อกี้ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับภายใต้การเชื้อเชิญของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟรากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยนะครับก็บอกให้เฮวุดเซนเนี่ยนะครับมาเล่นดนตรีเพลงนี้โดยใช้เครื่องดนตรีหลักก็คือเปียโนให้ฟังแล้วก็ส่งนิพนธ์เนื้อร้องใส่เข้าไปนะครับโดยเนื้อร้องเหล่านี้เองนะครับก็ถูกใช้แล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยมีหลากหลายเนื้อร้องด้วยนะครับมีเนื้อร้องที่เอาไว้ใช้สำหรับในทางราชการนะครับมีเนื้อร้องสำหรับราชการทหารนะครับมีเนื้อร้องสำหรับนักเรียนหญิงนักเนื้อร้องสำหรับนักเรียนชายมีเนื้อร้องของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับที่ทำเป็นสำนวนที่เป็นเนื้อร้องที่เหมาะสมสำหรับการขับร้องของนักเรียนในเรือแบบนี้ในที่สุดนะครับเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถูกนำขึ้นมาใช้โดยการใช้ครั้งแรกของเนื้อร้องที่เป็นเนื้อร้องที่ใกล้เคียงกับฉบับปัจจุบันนะครับก็ถูกเอามาใช้ครั้งแรกในพระราชพิธีลงสงของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารนะครับซึ่งก็เป็นสยามกุฎราชกุมารองค์แรกนะครับแต่ว่าท่านก็เสด็จสวรรคตไปก่อนนะครับนั่นก็เลยยังไม่ได้ใช้อย่างเป็นทางการกับกษัตริย์ณเวลานั้นคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastจนกระทั่งถึงสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่6มีการนำเอาเนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับที่เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับมาแก้ท่อนท้ายสมัยนะครับเพราะว่าท่อนท้ายเดิมเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยคำว่าชนี้แต่ว่าท่านบอกว่าจริงๆคำว่าลงท้ายด้วยคำว่าชนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเนื่องจากหลายๆครั้งเวลาร้องเพลงกับดนตรีแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยของเรามีอักษรเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแล้วก็มีวรรณยุกต์4รูป5เสียงถูกต้องไหมครับสามัญเอกโทตรีจัตวาเพราะฉะนั้นปัญหาก็เลยเกิดขึ้นนะครับว่าคำว่าชนีเนี่ยพอไปร้องในเพลงบางครั้งมันออกเสียงเป็นชนีนะครับดังนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่6ก็เลยเปลี่ยนเนื้อเพลงสมัยนะครับในปีพุทธศักราช2456นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่าชนีแล้วเป็นลงท้ายด้วยคำว่าชโยแทนเพราะฉะนั้นก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เนี่ยนะครับประเทศไทยเรานะครับก็ใช้เนื้อเพลงสรรเสริญพระบรมีแล้วก็ทำนองเพลงสรรเสริญพระบรมีที่เราได้ยินกันอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเป็นเนื้อเพลงที่ใช้แทนเพลงชาตินะครับโดยเนื้อเพลงก็แน่นอนหลายๆท่านก็คงจะร้องได้ถูกต้องไหมครับข้าวรพุทธเจ้าเอามโนและศิรการนบพระภูมิบาลบุญญาดิเรกเอกบรมมาจากกรินพระสยามมินพระยศยิ่งยงเย็นศิระเพราะพระบริบาลผลพระคุณทรักษาปวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลพระประสงค์ใดจงสฤทธิ์ดังหวังวรหฤทัยดุจจะถวายชัยในอดีตจะเป็นดุจจะถวายชัยชนี้นะครับแต่ว่าล้นเกล้ารัชกาลที่6ก็เปลี่ยนเป็นเนื้อร้องที่เราได้ยินกันก็คือดุจจะถวายชัยชโยในช่วงนั้นเองเนี่ยประเทศไทยเรามีเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีหลายสำนวนนะครับมีสำนวนที่เราร้องเป็นหลักก็คือที่เมื่อกี้นี้ผมอ่านเนื้อให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปนะครับแต่ว่าก็มีเนื้อร้องแบบสำนวนสังเขปนะครับที่ทำให้เนื้อร้องสั้นลงมีเนื้อร้องสำหรับทหารบกเนื้อร้องสำหรับขับร้องในละครดึกดำบรรพ์นะครับมีเนื้อร้องสำหรับนักเรียนหญิงนักเรียนชายขับร้องร่วมกัน
มีเนื้อร้องนะครับสำหรับกรณีที่นักเรียนโรงเรียนชายล้วนร้องนะครับมีเนื้อร้องสำหรับกรณีนักเรียนหญิงล้วนร้องนะครับมีเนื้อร้องสำหรับกรณีของนายทหารเรือร้องด้วยเพราะนั้นจริงๆแล้วก็ถือว่ามีเนื้อร้องหลากหลายมากแต่ว่าณปัจจุบันนะครับพอถึงการเปลี่ยนแปลงในปีพุทธศักราช2475เนี่ยนะครับเราก็มีเพลงชาติไทยขึ้นมาเพลงชาติใหม่ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นเพลงชาติไทยด้วยนะครับถูกเรียกว่าเพลงชาติสยามเพราะฉะนั้นการก่อกำเนิดขึ้นของเพลงชาติไทยที่เราคุ้นชินกันนะครับแล้วก็เราได้ยินได้ฟังกันในทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วเกิดขึ้นในรุ่นที่เรามีกระบวนการสร้างชาติขึ้นมาใหม่หลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในปีพุทธศักราช2475นะครับซึ่งเพลงชาติที่เราได้ยินได้ฟังกันนี้นะครับก็แน่นอนเป็นเพลงชาติรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นหลังปี2475ด้วยนะครับเพราะว่าในปี2475เนี่ยประเทศไทยยังใช้ชื่อว่าประเทศสยามอยู่เพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะมีเนื้อร้องเพลงชาติที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเพลงชาติไทยฉบับพุทธศักราช2475แล้วก็มาเป็นทางการในปี2477ที่ขึ้นว่าแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองหลังจากนั้นเองนะครับถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กลายเป็นเนื้อเพลงชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้หลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อประเทศไทยจากสยามเป็นไทยในปีพุทธศักราช2482ซึ่งแน่นอนผมจะนำเอาเนื้อเรื่องแล้วก็ประวัติความเป็นมาของเพลงชาติสยามและเพลงชาติไทยที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะอยากฟังแล้วนะครับว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเพลงชาติที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเพลงสายสมรหรือว่าเพลงสรรเสริญพระนารายณ์เนี่ยเนื้อเพลงเป็นยังไงรวมถึงเพลงที่เราเคยเอามาใช้ก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นเพลงสรรเสริญพระบรมีในเวอร์ชั่นต่างๆนะครับที่เมื่อกี้ผมเล่าไปมันมีเนื้อร้องยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ฟังฟังนะครับแล้วก็ขอลาจบตอนนี้ไปในจากเพลงเหล่านี้เลยนะครับบอกลาโดยใช้เพลงสรรเสริญพระบรมีในรุ่นเก่าๆที่เราเคยใช้มาในอดีตนะครับให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังกันเราก็จะได้จินตนาการนะครับว่าโอ้โหจริงๆแล้วชาติเราเนี่ยเป็นชาติที่มีความเก่าแก่สืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานนะครับโดยเฉพาะสถาบันหลักของประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ความสุขสมบัติทั้งบริวารเจริญพาละมุติพานเอ่ยพรเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice